เป็นเหตุการณ์หลานอกตัญญูเนี่ยนะฮะแล้วแทงลุงเสียชีวิตตำรวจถลางครับผู้ชมฮะได้รับแจ้งว่าที่เคหะเอื้ออาทรมีผู้ที่ถูกแทงใช่ไหมเห็นบอกว่าชื่อว่าคุณสมเกียรติคุณผู้ชมฮะต่อนั่นหน้าหลานเหรอใช่อายุ15เอาเหรออายุ15เหรอใช่ค่ะที่ต้องขึ้นค่าตาในที่งานขึ้นหน้าหลานมาเลยตกใจไหมอะไรฉันยังไม่ได้ดูอินเสิร์ตภาพนี่15เหรอฮะผมไม่ได้บูลลี่นะแล้วนี่คือคนที่ฆ่าลุงฮะตัวบัลโล่เลยฮะปรากฏว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คนตายชื่อว่าลุงสมเกียรติใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะลุงสมเกียรติอายุไม่ผิดแน่นะ15เห็นบอกว่าหลานคนนี้15จริงๆนะฮะโดยเป็นเด็กสมาธิสั้นแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าก่อนที่ลุงแกจะโดนฆ่าอันนี้ก็น่ากลัวไม่แพ้กันเห็นบอกว่าหลานกระโดดขึ้นปั๊บแล้วเหมือนกับค่อมแล้วแทงเลยแล้วขนาดญาติตะโกนห้ามก็ไม่สนนะฮะแกแทงไม่ยั้งถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมฮะมีคุณป้าละออแกป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแกเล่าให้เราฟังเนี่ยนะฮะว่าหลานคนนี้เนี่ยก็คือทางด้านของไบรท์ใช่ไหมเรียกชื่อเล่นแล้วกันเนี่ยนะฮะไบรท์เองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์เนี่ยไบรท์เนี่ยตอนแรกคุณผู้ชมฮะเริ่มต้นเลยก็คือไบรท์เนี่ยตอนก่อนที่จะฆ่าคุณลุงเห็นบอกว่าเขานั่งอยู่กับป้าละออใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมฮะเหมือนกับว่าเขาเกิดความไม่พอใจเห็นบอกว่าจะขอเงินเติมน้ำมันพอไม่ให้ก็ปาโทรศัพท์มือถือแล้วก็หยิบมีด อยู่ๆก็หยิบมีดขึ้นมาเลยฮะไม่ให้เงินเติมโทรศัพท์มือถือแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าหลานคนนี้15นะฮะเมลำดับเหตุการณ์ที่พอหยิบมีดแล้วลุงตายแบบไม่รู้ตัวด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะหลังจากที่หยิบมีดเสร็จสับเรียบร้อยเห็นบอกเดินออกจากบ้านใช่แล้วพอออกจากบ้านซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าไปไหนเนี่ยนะฮะแล้วไบท์มันพูดมาคำหนึ่งว่าไบท์เนี่ยไม่ยอมหรอกไบท์จะไม่ติดคุกแล้วไบท์หยิบมีดออกไป2ด้ามไบท์เดินออกไปคนในบ้านบอกเฮ้ยไบท์ไปไหนไบท์ไปไหนคุณผู้ชมฮะมันหายไปพักนึงแล้วมันกลับมาใหม่ฮะจังหวะที่หลานไบค์กลับมาใหม่ถีบประตูเข้ามาแล้วนะฮะจังหวะที่ถีบประตูเข้ามาเห็นบอกลุงนั่งอยู่มันน่าจะหลอนหรืออะไรไหม15มันบอกมึงเก๋าเหรอแล้วกระโดดแทงลุงไม่ยั้งเลยฮะคุณผู้ชมฮะท่ามกลางความตกใจของญาติๆใช้2มีดใช่ไหมใช่แล้วก็กระหน่ำแทงลุงมึงเก๋าเหรอตอนนั้นทุกคนเนี่ยลูกสาวของลุงอยู่ในห้องน้ำวิ่งออกมาห้ามบอกเฮ้ยไบค์ทำอะไรหลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมฮะลองดูในจุดเกิดเหตุหน่อยเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยวันนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่คุณลุงถูกฆ่าดูวงจรปิดหลักฐานตัวเต็มเลยเมเราเห็นหลักฐานเป็นอะไรครับคืออันนี้ก่อนจะเกิดเหตุค่ะมันเริ่มต้นด้วยการที่ตอนนั้นเนี่ยวันที่27พฤษภาคมคือเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของไบรท์เนี่ยผู้ก่อเหตุก็ลงมาที่ร้านของชําซึ่งร้านของชําเนี่ยเขาก็จะมาซื้อของกันเป็นปกติก็ไม่มีอะไรก็ยังดูท่าทีปกติเนี่ยนะคะตอนบ่าย 4:30 นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมครับแล้วตัดภาพถัดมาจะเป็นภาพคุณลุงฮะตัวของคุณลุงเองตัวของคุณลุงเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะแกก็จะมาซื้อของด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะใช่นี่อันนี้คือก่อนเสียชีวิตใช่ลุงก็ไม่ได้เมาใช่ไหมเมย์ไม่ได้เมาค่ะก็จะออกลงมาซื้อของธรรมดาแล้วก็ช่วงนี้จะมีเสียงที่ทางด้านของลุงเนี่ยลงมาซื้อของแล้วก็เหมือนแบบขอติดเงินไว้ก่อน84 บาทเดี๋ยวจะเอามาใช้อีกทีนึงนะคะและภาพสำคัญเลยคือหลังจากฆ่าเสร็จนะฮะนาทีหนีฮะปรากฏว่าคุณลุงเนี่ยอันนี้เราเปิดให้ดูว่าก่อนคุณลุงตายแกก็มาซื้อข้าวของปกติแกไม่ได้เมาแสดงว่าแกไม่ได้หาเรื่องหลานปรากฏว่าในไบรท์เนี่ยหลังจากฆ่าเสร็จใช่ไหมเห็นบอกว่าพี่สาวพามามอบตัวคือก่อนที่จะพาไปมอบตัวได้ก่อนจะกล่อมได้เนี่ยเหมือนไบรท์เนี่ยถือมีดมาด้วยแล้วก็เหมือนบังคับให้พี่สาวเนี่ยพาไปตัวเมืองภูเก็ตหลังจากก่อเหตุฆ่าลุงไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหนีหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะเห็นมุมต่างๆที่พี่สาวพาไบรท์เนี่ยขึ้นมอเตอร์ไซค์พุ่งข้างเพื่อที่จะไปจะมีจังหวะหนึ่งนะคะที่ทางด้านของขี่ไประหว่างทางปรากฏว่าสวนกับรถของตำรวจที่จะสวนเข้ามาเนี่ยค่ะวอมาแล้วค่ะเพื่อจะเข้ามาในที่เกิดเหตุหลังจากได้รับแจ้งมีผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะพอหลังจากเลยรถสวนกับตำรวจไปปั๊บเหมือนพี่สาวเนี่ยก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุนั้นมอบตัวสุดท้ายเนี่ยพอผู้ก่อเหตุมอบตัวก็เลยพาไปที่โรงพักสภ.ถลางคุณผู้ชมครับค่ะแล้วก็จะมีกล้องจอปิดหลังจากนั้นค่ะจะเป็นมุมที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาถึงจุดที่เกิดเหตุก็คือเคหะเอื้ออาทรที่ภูเก็ตแล้วนะคะแล้วก็จะมีทางด้านของกู้ชีพมาด้วยเพื่อที่จะมาช่วยคุณลุงค่ะคือเอาจริงเห็นบอกว่าจริงน้องคนที่สมาธิสั้นจริงๆเขาก็ไม่ได้รุนแรงอะไรกันขนาดนี้นะแล้วอันนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นหยิบมีดเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ฆ่าลุงเลยระหว่างลุงนั่งอยู่ในบ้านตัดภาพไปห้องที่เกิดเหตุฮะวันนี้ทางผู้สื่อข่าวของเราลงไปจุดพื้นที่เราได้คุยกับคุณแจ๋วใช่ไหมเอาคุณแจ๋วก่อนคุณแจ๋วเป็นญาติของคุณลุงคุณแจ๋วบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลานเขากดอะไรมาเนี่ยนะฮะน้องไบรท์ถีบประตูเข้ามาแล้วก็หยิบมีดจ้วงแทงเลยเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเห็นบอกว่าหลานชายน่าจะเก็บอะไรไว้เยอะเพราะว่าหลานชายเนี่ยเขาเป็นเด็กแล้วเพื่อนทำร้ายเขาโอ้คงเหมือนกับอารมณ์ที่ว่าเก็บความรู้สึกเอาไว้หมดค่ะแต่ส่วนใหญ่ปมเนี่ยทางด้านญาติก็จะบอกว่าถูกลุงเนี่ยด่าทุกวันว่างานการไม่ทำกินข้าวไม่ล้างจานเอาแต่เล่นเกมคือถูกด่ามาตลอดจนกระทั่งถึงวันนี้ทะเลาะกันเขาก็เลยเอามีดแทงจนลุงเสียชีวิตแสดงว่าตอนหยิบมีดออกไปแล้วกลับเข้ามาเนี่ยก็ตอนนั้นลุงก็ไม่ได้ด่าใช่ไหมเพราะเห็นญาติบอกเปิดประตูปุ๊บคือแทงเลยใช่แล้วอยากจะได้เงินเติมน้ำมันค่ะอ่ะมีเสียงคุณแจ๋วใช่ไหมลองฟังคุณแจ๋วดูหน่อยฮะเด็กเคยเห็นคนหัวยิงมันจะมี2คนพี่น้องหรือว่าเป็นมี2คนแต่ว่าไม่แน่ใจว่าแบบเขาเป็นยังไงหรืออะไรไม่ได้รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงแต่เห็นเวลาเขาพูดเขาก็พูดสุภาพนะเด็กคนนี้นะค่ะเห็นว่าปกติคือน้องเขาทำอะไรนะเก็บขวดหรอค่ะเก็บกับใครยังไงบ้างครับเขาเก็บขวดหนูก็ไม่เห็นว่าเขาเก็บกับใครแต่เวลาหนูมีของหนูก็จะให้เขาเขานิสัยดีนะหนูว่าเขาดูมีท่าทีเป็นเด็กที่ดูเหมือนไม่ปกติไหมแบบไม่นะหนูเห็นไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าหนูว่าเขาสุภาพอยู่นะพี่ครับอย่างเงี้ยแล้วบ้านที่เราเคยเห็นนะเขาเคยทะเลาะกันบ้างไหมก็ทะเลาะกันนะข้างล่างเหมือนเขาทะเลาะกันแล้วเขาก็เอามีดแบบข้างล่างไงใครเอามีดทำไมเหมือนครอบครัวเขาได้เขาก็ทะเลาะกันแล้วเขาก็เอามีดเอาเหล็กอะไรนะหนูก็ไม่ส่วนใหญ่จะเป็นใครครับที่ว่าทะเลาะกันเนี่ยก็คนหัวยิงอีก2คนอ่ะคุณลุงแล้วคุณลุงคนนี้ล่ะที่เสียชีวิตหนูไม่เคยเห็นเลยค่ะ2คนนี้ผู้หญิงคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกลุงยังกินข้าวไม่หมดเลยนะฮะแล้วโดนแทงทันทีอ่ะเราจบเรื่องนี้